สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาคุยเกี่ยวกับออฟเหรียญแบบล้วนๆเลยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยยังงงอยู่ว่าเอ้ยใส่แบบไหนดีอะไรยังไงดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมใส่พลาดด้วยนั่นเองนะก็เดี๋ยวเอาข้อมูลตรงนี้มาบอกเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเหมือนผมคำว่าพลาดเหมือนผมก็คือว่าทำเซตเหรียญผิดพอผิดเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถใส่ตัวอื่นได้อะไรเงี้ยมันเป็นแนวๆนั้นนะครับอันนี้คือคำว่าพลาดพอพลาดแล้วเป็นยังไงครับก็คือต้องหาออฟเหรียญใหม่เท่านั้นน่ะรอกิจกรรมมาใหม่หรือว่า200เพชรเพื่อไปเอาเหรียญมาใหม่อีก1ทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ไม่อยากให้คนอื่นพลาดละกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าก่อนที่จะคุยออฟเหรียญเพื่อนๆจะต้องเลือกก่อนว่าเอาเซตเหรียญไหนอันนี้ปัญหาโลกแตกก่อนเลย3โบอา3ไคโดหรือจะเป็น3ฟี่แบบนี้หรือบางคนอาจจะรอฟี่เซตใหม่ที่เป็นแบบนี้ก็ได้อีก3ไคโดอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็อาจจะเป็นไคโดอีเวนต์แทนอันนี้นะครับแต่ผมไม่มีไคโดโล่เนาะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นไคโดหมัดเฉียวไคโดโล่ไคโดอีเวนต์จริงๆเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่มีดังนั้นก็เลยใส่เป็นประมาณนี้เล่นไปก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำโยกอะไรขนาดนั้นเนาะหรือ3โบอาหรือฟี่เดโลซ่าหรือแล้วแต่เลยคืออยากให้เพื่อนๆเลือกเซตเหรียญก่อนแล้วทีนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าบางเซตเหรียญไม่เหมาะในการโยกสำหรับทุกสายเอาให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนเช่นอย่าง3โบอาถามว่าเหมาะใส่กับทุกสายหรือไม่เหมาะโอเคอันนี้เป็นคำถามกันนะเดี๋ยวผมต่อเลยว่าเหมาะครับเหตุผลทำไมเนื่องจากว่า3โบอาเป็นเหรียญเซตเหรียญที่เหมาะกับตัวละครย่นสกิลที่1เป็นหลักย้ำสกิลที่1เป็นหลักเหตุผลก่อนเนื่องจากเพื่อได้ธงมากกว่าศัตรูเห็นป่ะจะย่นคูลดาวน์ 27% แต่สกิลปกติถ้าได้ธงน้อยกว่าจะเหลือแค่ 14% เท่านั้นเอาง่ายๆเฉลี่ยก็เหมือน20ตลอดเวลานั่นแหละอันนี้คือแบบเฉลี่ยแบบง่ายๆเลยนะแล้วเหรียญนี้ดียังไงอันที่มันดีเนี่ยคือ3พี่น้องสร้างความเสียหายเมื่อมีเพื่อนอยู่ในธงอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ปกติไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าเช่นมีโล่อยู่เนาะแล้วก็มีเพื่อนมาช่วยอันนี้ก็ซวยไปอะไรเงี้ยก็ว่าไปอันนี้อีกอันนึงเดี๋ยวนะนี่คู่จาครับลดความเสียหายเมื่อไม่มีพวกอยู่ในธงตัวเองก็คือถ้ามีเพื่อนอยู่ในธงตีแรงขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็รับความเสียหายน้อยลงยังไงก็ได้ใช้ครับเนี่ยดังนั้นเหรียญเนี้ยทำโยกทุกตัวละครได้ไหมได้เน้นสกิลที่1แต่ถามว่าเอาเน้นแบบสกิลที่1จริงๆเนี่ยแบบเน้นแบบโคตรๆเลยอ่ะมันก็มีอีกเซตเหรียญนึงด้วยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะที่เหลือเพื่อนๆต้องไปเลือกเอาเองนะโดยในส่วนของตรงนี้มาที่แท็กแล้วก็ร้อยอสูรนะครับสิ่งที่เราจะใส่กันเนี่ยคือว่าคิงอุนติอีเวนต์ซึ่งเป็นเหรียญที่ดีโคตรๆนะครับตัวนี้ครับโดนตีย่นสกิล1เนาะแล้วก็ในส่วนของอุนติครับเมื่อซัดปิวย่นสกิลที่1อีกแล้ว2อันแล้วนะอันที่3คือไคโดหมัดโดนตีย่นสกิลที่1หมายความว่าโดนตี1ดอกจะย่น 4% ทันทีส่วนใหญ่1ชุดอยู่ที่ประมาณ 3-4 ทีหรือเรียกง่ายๆครับย่นทันทีบึ๊บเลย 16% ครับและถ้าเราซัดปิวได้ก็ย่นไปอีก 5% ด้วยมันเลยเป็นเซตเหรียญที่ย่นสกิลที่1ที่ดีมากๆดังนั้นเพื่อนๆต้องไปเลือกไง3โบอาร์ดีมั้ยหรือเซตเมื่อกี้ที่บอกและถ้าเป็นเน้นสกิลที่2โอเคครับก็คือในส่วนของบาล็อกเวิร์กอันนี้อยากให้เพื่อนๆทำความเข้าใจในส่วนของเซตเหรียญก่อนเพราะไม่ใช่ทุกเหรียญที่จะโยกได้กับทุกตัวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีก1อันละกันสำหรับในส่วนของตัวละครลูฟี่ครับซึ่งเราจะไปอันนี้คนเข้าใจผิดกันเยอะมากในส่วนของฟี่เดดโลซ่านะครับฟี่เดดโลซ่าทำไมผมหาไม่เจอวะฟี่ลอฟี่ลออันนี้เจอละฟี่รอนะครับคนหลายๆคนเข้าใจกันผิดเยอะมากๆซึ่งอันเนี้ยเสือกไปทำโยกเว้ยคือจริงๆเนี่ยให้เข้าใจก่อนว่าสร้างความเสียหายในเขตธงศัตรูย้ำธงศัตรูหมายความว่าคนที่จะไปสายโล่ไหมครับจะมีแค่หมัดกับวิ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าใครจะเล่นมันเหมาะแค่1หมัดกับ2วิ่งเท่านั้นนะครับสายโล่ไม่เหมาะนะดังนั้นอันนี้ทำโยกได้แค่หมัดกับวิ่งสมมุติว่าถ้าเรารู้ว่าอ๋อเซตนี้มันได้หมัดกับวิ่งโอเคงั้นหมายความว่าหลังจากนี้เนาะถ้ามีเช่นออกตัวเป็นสายเกตเตอร์ก็สายวิ่งอย่างแหละหรือเป็นแอตแทคเกอร์ใส่ให้กับเซตนี้ได้ครับแต่ไม่ใช่ออกตัวเป็นดีเฟนเดอร์แล้วใส่ไม่เหมาะนะครับหวังว่าจะเข้าใจในจุดนี้ก่อนเนาะซึ่งเหรียญมีอะไรบ้างครับอันนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญที่2ก็คือในส่วนของโซโลเหรียญที่3เอาว่าเรียกว่าคนส่วนใหญ่เรียกว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันชอบใส่ในส่วนของรอครับรอวิ่งเหรียญนั้นก็ได้หรือว่าจะมีจริงมาหลายเหรียญนะคือขอแค่เป็นเดโลซ่าเหรียญไหนก็ได้แต่ว่าหลักๆที่มันเป็นไฮไลท์ก็คือ2เหรียญนี้เพราะว่าโจมตีศัตรูแรงขึ้นเนาะ
แล้วก็โซโลหลักๆมันได้ 10% ไปแล้วไงมันเลยตีแรงโคตรๆสำหรับเหรียญนี้นะอีกเหรียญนึงไปเลือกเอาดีกว่าจะเป็นลูซี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นไม่รู้ว่าไปเลือกเอาไปเลือกเอาหรือว่าจะเอาเป็นฟี่บอลแมนก็ได้อะบอลแมนอย่างเงี้ยก็ได้อีกเห็นไหมเมื่อไม่มีพวกอยู่ในธงอ่ะโอเคก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันที่เหลือต้องตัดสินใจเองอ่ะครับอันนี้ต้องเลือกเองเนาะแต่ว่าถ้าเรานับเนี่ยเมื่อไม่มีแต่ว่าอันนี้หลังดึงธงเสร็จมันจะเป็นเขตธงของเราไงก็เลยตีแรงขึ้น 5% นะครับแต่ส่วนอันเนี้ยตีได้10เลยบวก2เหรียญนี้เข้าไปได้เลยอ่ะโอเคเกินมา5นาทีแล้วคืออยากให้เข้าใจก่อนที่จะใส่นะครับเพราะว่าไม่บอกเดี๋ยวก็ไปพลาดกันอีกนะอันดับแรกคือเลือกเซตเหรียญให้ได้ก่อนพอเลือกได้เสร็จอันดับต่อมาเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ให้ละกันเป็นประมาณนี้ตี4กอ4อันเนี้ยตามเนี้ยเพื่อนๆต้องไปใส่กันเอาแต่ว่าทีเนี้ยผมมีวงเล็บผมมีวงเล็บก็คือว่าเราสามารถใส่แบบบาลานซ์เลยก็ได้ใส่คำว่าบาลานซ์เนี่ยมันมีอีก2แนวด้วยบาลานซ์อย่างที่1ก็คืออย่างละ3อันนั้นเรียกว่าบาลานซ์เนาะกับบาลานซ์อย่างที่2อันนี้ที่ผมใส่อยู่เป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูเหรียญแรกก็คือโจมตีหมดนะครับเหรียญที่2ก็เป็นกอดเลือดหรือเลือดกอดแล้วแต่เลยแล้วแต่ไม่ใช่ปัญหาครับและเหรียญอันสุดท้ายโจมตีเลือดกอดเห็นไหมเนี่ยเซตอย่างเงี้ยก็ได้ครับมันหมายความว่าเราไม่ต้องใส่เป็นกอด4หรือเลือด4ก็ได้เราใส่แบบคะก็ได้จะเป็นเลือด3เกาะ2เกาะ3เลือด2แล้วแต่เลยครับเพราะว่าอันเนี้ยเรียกว่าเป็นบาลานซ์แต่สิ่งที่เราติดมาก็คือโจมตี4ช่องนั่นเองโอเคป่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกเซตนึงสมมติว่าถ้าทำเซตนี้แล้วเพื่อนๆจะไม่ทำเป็นตี4เกาะ4กับตี4เลือด4จะไม่ทำแล้วก็ได้เพราะทำเซตอันเนี้ยมันก็เล่นได้แล้วไงแต่ถามว่าอันเนี้ยมันบาลานซ์แต่ไม่สุดเนื่องจากบางตัวละครมันอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเอาคนที่เล่นกันเยอะๆนะปัจจุบันตอนนี้เลยแล้วกันนะคือแชงครับถามว่าตัวละครแชงเนี่ยควรใส่อะไรเห็นนะโจมตีเนี่ยมาแน่นอนละโจมตีเนี่ยเราคุยกันแน่นอนละอันดับต่อไปคือเกาะหรือเลือดเห็นป่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูครับว่าเกาะหรือเลือดดีกว่ากันนะให้เข้าใจกันก่อนครับว่าเมื่อเดี๋ยวนะเมื่อดึงธงได้นะมันจะเด้งเลือดของตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อฆ่าศัตรูก็เด้งเลือดของตัวเองด้วยดังนั้นหมายความว่าเลือดสำคัญไหมสำคัญอ่ะโอเคเอาใหม่และเมื่อตัวเองชิงสมบัติอยู่ลดดาเมจความเสียหายที่ได้รับลง 30% เอ้ยมันก็สำคัญนะอันนี้ก็สำคัญนะแต่อันเนี้ยถามว่านับจากเกาะไหมไม่ครับมันนับจากความเสียหายทั้งหมดแต่เกาะมันก็มีส่วนไงยิ่งถ้าเกาะเยอะคุณก็จะโจมตีโดนเบาลงแล้วก็ยิ่งมาคูณกับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันก็จะยิ่งเบาไปอีกครับดังนั้นเอ้าเกาะก็มีผลนี่หว่าอ่ะอันนี้ยังไม่รวมอีกยังไม่รวมนะครับในส่วนของอยู่ธงศัตรูจะได้รับความเสียหายลดลงอีก 30% อ้าวแล้วสรุปครูจะใส่เลือดหรือว่าเกาะดีอ่ะมันเป็นปัญหาโลกแตกครับดังนั้นเนี่ยการเล่นมันเลยเพื่อนๆตัดสินใจได้เลยแบบไม่มีผิดถูกเลยนะผมเลยใส่บาลานซ์ไงเก็ตยังเก็ตยังเออเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลที่เออครูตัดสินใจใส่บาลานซ์ดีกว่าผมมองว่าเกาะสำคัญกว่าผมก็เลยอ่ะเกาะ3แล้วกันเลือด2แต่ถ้าใครมองว่าเลือดสำคัญกว่าโอเคก็เลือด3เกาะ2ได้เหมือนกันครับทำเซตนี้แล้วคือใส่ได้กับทุกตัวโดยที่เราไม่ต้องไปแยกย้ายอะไรอีกแล้วดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจกันก่อนว่าก่อนที่จะดูว่าตัวนั้นเนี่ยเหมาะกับเกาะหรือเลือดก็ดูที่ตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีก1ตัวอันนี้เห็นภาพแบบชัดเจนแบบโอ้โหชัดแบบชัดมากๆอ่ะโอเคในส่วนของไคโดโร่นะครับอันนี้เอาให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเป็นไคโดโร่เมื่ออยู่เดี๋ยวนะเนี่ยเมื่อโดนตีเลือดเด้งเมื่อโดนตีแล้วเลือดมันจะเด้งสู้อ่ะ 3% หรือ 5% วะมาอยู่ในสถานะตรงตัวอ้าวเดี๋ยวนะฟื้นฟูเกตสกิล1ครั้งฟื้นฟูเกตเดี๋ยวนะย่นนี่ไงเมื่อโดนโจมตีจะเด้งเลือดสู้ 3% หมายความว่าไอ้เลือดก็สำคัญนี่หว่าแต่เกาะสำคัญไหมเกาะมันก็สำคัญครับเพราะว่ายิ่งเราเติมเกตสมบัติได้เยอะตรงเนี้ยเห็นป่ะทุกๆเนี่ยเห็นป่ะมันจะเด้งเกาะงั้นหมายความว่าตัวเนี้ยมันสำคัญอะไรมากกว่าคำตอบของผมคือเกาะเหตุผลเพราะเกาะมันมีสูงสุดถึง 70% แต่เลือดไม่มีสูงสุดเห็นไหมชัดเจนยังเออเนี่ยอย่างไอ้ตัวเนี้ยชัดเจนอ๋อถ้าเจออย่างนี้เนาะโจมตี4เกาะ4เลือด1ได้เลยอันเนี้ยหวังว่าน่าจะเป็นคำตอบให้นะครับว่าหลังจากนี้แต่จากที่เห็นมาเนี่ยมัน EX ใหม่มันจะไม่ใช่แบบแค่เกาะและจะไม่ใช่แค่เลือดด้วยแม่งเน้นขาหมดเลยหลังจากที่ผมเห็นช่วงหลังๆเนาะที่เกมมันเป็นอะเอาว่าอย่างตัวน้องงูแล้วกันถามว่าตัวเนี้ยควรเกาะ
หรือโคลนเลือดมันก็เป็นปัญหาโลกแตกอ่ะเพราะผมมองว่ามันก็สำคัญทั้งคู่ปะวะคือมันสำคัญหมดเลยอ่ะเนี่ยดูดิล่ะลดความเสียหายที่ได้รับแล้วก็เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติเมื่ออยู่ในเขตธงด้วยอ้าวสรุปโจมตีกับเกาะใช่ไหมก็ใช่แต่ว่ามันมีเด้งเลือดด้วยไงเนี่ยฟื้นฟู 5% เมื่อโจมตีศัตรูด้วยสกิลนะเห็นป่ะมีเด้งเลือดสู้อีกอ้าวงั้นหมายความว่าใส่อะไรดีอ่ะเห็นป่ะมันค้าหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งสายโล่สายโจมตีเหมือนกันทุกสายครับดังนั้นผมเลยมองว่าถ้าไปได้เนี่ยเกาะ4ดีกว่าแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเกาะ3เลือด3ไปเลือกเอาหรือจะเอาแบบ4ช่องหมดเลยก็ไม่ผิดแต่สุดท้ายปัญหาคือณปัจจุบันน่ะตัวเกมมันไม่สุดมันไม่ใช่โล่จ๋าสุดมันไม่ใช่แบบเกาะสุดอ่ะมันไม่สุดเลือดสุดแม่งก็ไม่สุดอีกงงมั้ยถ้าเลือดสุดเช่นสมมติโดนตีทุกครั้งเด้งเลือดสู้หรือโดนสปิลเด้งเลือดสู้เอ้ยโอเคโดนตีเด้งเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันมีไงแต่มันคือมันค้าเรียกว่าปัจจุบันมันค้าแล้วกันก็ถือว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับหลายๆคนได้นะว่าควรใส่ออฟแบบไหนดีที่เหลือไปตัดสินใจกันเองเนาะ